เรื่องอิทธิบาท4เสียงบรรยายโดยสุทธิวัฒน์อิทธิบาท4แปลว่าบทฐานแห่งความสำเร็จหมายถึงสิ่งซึ่งมีคุณธรรมเครื่องให้รู้ถึงความสำเร็จตามที่ตนประสงค์ผู้หวังความสำเร็จในสิ่งใดต้องทำตนให้สมบูรณ์ด้วยสิ่งที่เรียกว่าอิทธิบาทซึ่งจำแนกไว้เป็น4คือ 1. ฉันทะความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น 2. วิริยะความภาคเพียรในสิ่งนั้น 3. จิตตะความเอาใจใส่ฝึกใฝ่ในสิ่งนั้น 4. วิมังสาความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้นทำ4อย่างนี้ย่อมเนื่องกันแต่ละอย่างแต่ละอย่างมีหน้าที่เฉพาะของตนฉันทะคือความพอใจในฐานะเป็นสิ่งที่ตนถือว่าดีที่สุดที่มนุษย์เราควรจะได้ข้อนี้เป็นกำลังใจอันแรกที่ทำให้เกิดคุณธรรมข้อต่อไปทุกข้อ 2. เวริยะคือความภาคเพียรหมายถึงการกระทำที่ติดต่อไม่ขาดตอนเป็นระยะยาวจนประสบความสำเร็จคำนี้มีความหมายของความกล้าเจืออยู่ด้วยส่วนหนึ่ง 3. จิตตะหมายถึงความไม่ทอดทิ้งสิ่งนั้นไปจากความรู้สึกของตัวทำสิ่งซึ่งเป็นวัตถุประสงค์นั้นให้เด่นชัดอยู่ในใจเสมอคำนี้รวมความหมายของคำว่าสมาธิอยู่ด้วยอย่างเต็มที่ 4. วิมังสาหมายถึงความสอดส่องในเหตุและผลแห่งความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปคำนี้รวมความหมายของคำว่าปัญญาไว้เต็มที่การเจริญอิทธิบาท4ให้อายุยืนอิทธิบาท4อันผู้ใดผู้หนึ่งเจริญแล้วทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งให้ตั้งมั่นแล้วอบรมแล้วปรารถนาดีแล้วผู้นั้นเมื่อจำนงอยู่พึงดำรงอยู่ตลอดกับหรือว่าเกินกว่ากับเมื่อมารมาขอทูลให้พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานด้วยว่าพระพุทธศาสนาตั้งมั่นดีแล้วและพุทธสาวกมีความฉลาดในธรรมแล้วพระองค์ได้ทรงกล่าวแสดงข้อความข้างต้นคืออิทธิบาท4อันผู้ใดผู้หนึ่งเจริญแล้วหรือเกินกว่ากับเช่นนี้เป็นนิมิตหลายครั้งต่อหน้าพระอนนท์แต่พระอานนท์ไม่ได้รู้เท่าทันจึงไม่ได้วิงวอนขอพระตถาคตพระตถาคตจึงทรงปรงอายุสังขารในมหาประผลสูตรว่าด้วยอานิสงส์ของการเจริญอิทธิบาท4แสดงไว้ว่าผู้เจริญอิทธิบาท4ฉันทะเวริยะจิตตะวิมังสาย่อมมีผลมากใช้ได้ทั้งในทางสมถะและวิปัสสนาผลคือการได้ฤทธิ์และการบรรลุธรรมคือมรรคผลนิพพานด้วยมีใจความว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทะสมาธิและประธานสังขารดังนี้ว่าฉันทะของเราจักไม่ย่อหย่อนเกินไปไม่ต้องประคองเกินไปไม่หดหู่ในภายในไม่ฟุ้งซ่านไปภายนอกและเธอมีความสำคัญในเบื้องหลังเบื้องหน้าอยู่ว่าเบื้องหน้าฉันใดเบื้องหลังก็ฉันนั้นเบื้องหลังฉันใดเบื้องหน้าก็ฉันนั้นเบื้องล่างฉันใดเบื้องบนก็ฉันนั้นเบื้องบนฉันใดเบื้องล่างก็ฉันนั้นกลางวันฉันใดกลางคืนก็ฉันนั้นกลางคืนฉันใดกลางวันก็ฉันนั้นเธอมีใจเปิดเผยไม่มีอะไรหุ้มห่ออบรมจิตให้สว่างอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอิทธิบาท4อันภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้กระทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากคำที่เรามักสงสัยก็คือนอกจากเจริญอิทธิบาท4ซึ่งประกอบด้วยฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสาแล้วทำไมต้องมีคำว่าประธานสังขารในฉันทสูตรว่าด้วยอิทธิบาทกับประธานสังขารแสดงไว้ว่าถ้าภิกษุอาศัยฉันทะแล้วได้สมาธิได้เอกคตาจิต
นี่เรียกว่าฉันทะสมาธิเธอยังฉันทะให้เกิดพยายามปรารภความเพียรประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้เพื่อไม่ให้บาปอกุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นและบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นเพื่อความตั้งอยู่เพื่อความไม่เลือนหายเพื่อความเจริญยิ่งขึ้นไปเพื่อความไพบูลย์เพื่อความเจริญบริบูรณ์แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเหล่านี้เรียกว่าประธานสังขารฉันทะนี้ด้วยฉันทะสมาธินี้ด้วยและประธานสังขารเหล่านี้ด้วยดังนี้เรียกว่าอิทธิบาทประกอบด้วยฉันทะสมาธิและประธานสังขารเนื่องจากอิทธิบาท4มีองค์ประกอบ4คือฉันทะเวริยะจิตตะและวิมังสาก็สามารถเจริญได้โดยใช้ตัวใดตัวหนึ่งเช่นใช้วิริยะเป็นตัวนำก็จะเปลี่ยนเป็นถ้าภิกษุอาศัยวิริยะแล้วได้สมาธิได้เอกคตาจิตนี่เรียกว่าวิริยะสมาธิผู้ที่ต้องการเจริญอิทธิบาท4จึงต้องตั้งอิทธิบาทใดอิทธิบาทหนึ่งเป็นใหญ่แล้วเจริญสมาธิประกอบด้วยความเพียรชอบเพื่อทำให้ถึงซึ่งความสำเร็จในสมาธิกุศลนั้นเมื่อเจริญสมาธิอย่างมั่นคงย่อมเป็นบาททำให้อภิญญาคือฤทธิ์ต่างและย่อมสามารถทำฌานให้เป็นบาทของวิปัสสนาคือทำความสงบตั้งมั่นแล้วเจริญวิปัสสนาอิทธิบาท4นั้นอรรถกถาท่านอธิบายให้เห็นความแตกต่างกันเปรียบเหมือนลูกอมาตย์4คนปรารถนาตำแหน่งเข้าไปอาศัยพระราชาคนที่1อาศัยฉันทะคือเกิดความพอใจในการรับใช้รู้พระราชอัธยาศัยและพอพระราชหฤทัยของพระราชาจึงรับใช้ทั้งกลางวันและกลางคืนทำให้พระราชาโปรดปรานจึงได้รับตำแหน่งผู้ที่เป็นโลกุตรธรรมเกิดได้ด้วยฉันทาธุระความพอใจข้อฉันนั้นคนที่2อาศัยวิริยะคือคนที่ไม่สามารถรับใช้ทุกๆวันได้จึงคิดว่าเมื่อเกิดความจำเป็นขึ้นเราจะรับใช้ให้สุดความสามารถเมื่อชายแดนกำเริบลูกพระยาส่งไปแล้วก็ปราบฆ่าศึกจนสุดความสามารถจึงได้รับตำแหน่งผู้ที่ให้โลกุตรธรรมเกิดด้วยวิริยะธุระหรือความเพียรก็ฉันนั้นคนที่3อาศัยจิตตะคือการรับใช้ทุกวันก็ดีการเอาอกเอาหอกรับลูกศรก็ดีเป็นภาระโดยแท้เราจะรับใช้ด้วยกำลังมนแล้วตั้งหน้าตั้งตาฝึกหัดความรู้เกี่ยวกับเพลงอาวุธทำให้พระราชาโปรดปรานด้วยการจัดแจงมนหรือความรู้จนได้รับตำแหน่งเพิ่งทราบผู้ที่ให้โลกุตรธรรมเกิดได้ด้วยจิตตธุระหรือการเอาใจใส่ก็ฉันนั้นคนที่4อาศัยวิมังสาคือการรับใช้เป็นต้นจะมีประโยชน์อะไรธรรมดาพวกพระราชาย่อมประทานตำแหน่งแก่ผู้สมบูรณ์ด้วยชาติหรือลูกผู้ดีเมื่อประทานเช่นนั้นก็จะประทานแก่เราอาศัยความถึงพร้อมด้วยชาติเท่านั้นก็ได้รับฐานันดรดังนั้นผู้ที่อาศัยความพิจารณาไตรตรองหาเหตุผลล้วนๆทำให้เกิดโลกุตรธรรมเรียกว่าวิมังสาธุระหรือปัญญาผู้ที่อยากมีอายุยืนอยู่ได้ตลอดอายุขัยของกับของเราก็ควรพิจารณาคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ให้ลึกซึ้งแล้วประกอบความเพียรเจริญสมาธิวิปัสสนาด้วยอิทธิบาท4เป็นตัวนำความปรารถนาของผู้มีศีลสมาธิปัญญาบริสุทธิ์ดีแล้วย่อมสำเร็จพระมหากัสสปเถระยอดธุดงค์ของแท้ในวันที่ธุดงค์กลางเมืองกลายเป็นเรื่องทำให้หวนนึกถึงพระมหากัสสปเถระผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นเอตทัตคะหรือเป็นยอดของพระภิกษุในเรื่องธุดงควัฏพระมหากัสสปเถระอัครสาวกรูปที่3ของพระพุทธเจ้าในพุทธกาลนี้เป็นเอตทัตคะด้านธุดงควัฏเพราะท่านถือวัดปฏิบัติ13ประการซึ่งเป็นปฏิบัติที่เข้มงวดเป็นพิเศษเพื่อความขัดเกลากิเลสอย่างยิ่งอย่างเคร่งครัดธุดงควัฏมี13ข้อคือ1
ถือผ้าบังสกุลใช้แต่ผ้าเก่าที่คนเขาทิ้งเป็นวัด 2. ใช้ผ้า3ผืนคือไตรจีวรเป็นวัด 3. บิณฑบาตบริโภคอาหารเฉพาะที่ได้มาจากการรับบิณฑบาตเท่านั้นเป็นวัด 4. บิณฑบาตตามลำดับเป็นวัด 5. ฉันในอาสนะเดียวเป็นวัดนั่งฉันเพียงครั้งเดียวบริโภคอาหารเพียงวันละครั้งเดียว 6. ฉันในบาตรนำอาหารทุกชนิดมารวมกันในบาตรเป็นวัด 7. ห้ามพัดที่ถวายภายหลังเป็นวัดคือรับบาตรมาแล้วไม่รับอะไรอีกแล้วแม้หลังจากนั้นจะมีผู้ถวายอะไรอีกก็จะไม่รับแล้วแม้จะถูกใจก็ตาม 8. อยู่ป่าเป็นวัด 9. อยู่โคนไม้เป็นวัด 10. อยู่กลางแจ้งไม่เข้าสู่ที่มุงบังใดๆเป็นวัด 11. อยู่ในป่าช้าเป็นวัด 12. ถือการอยู่ในอาสนะที่เขาจัดให้ไว้เป็นวัดใครขอให้สละที่พักนั้นก็พร้อมสละให้ทันที 13. ถือการนั่งเป็นวัดจะอยู่ใน3อริยบทคือยืนเดินนั่งไม่เอนตัวลงให้หลังสัมผัสพื้นเลยพระมหากัสสปะจะเกิดและได้อุปสมบทจนได้เป็นเอตทัคคะในด้านทุดงควัตในพุทธกัลนี้เพราะท่านมีเจตจำนงด้วยความปรารถนาอันแน่วแน่ว่าขอให้ได้เป็นเอตทัคคะในด้านทุดงควัตของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งครั้งนั้นท่านเกิดเป็นมหาเศรษฐีชื่อว่าเวเทหะในยุคพระพุทธเจ้าซึ่งมีพระนามว่าพระปัทมุตระมีทรัพย์สมบัติ80โกฏในวันที่พระพุทธเจ้าสถาปนาสาวกองค์ที่3นามว่ามหานิสพะเถระไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะผู้เป็นยอดของภิกษุผู้สอนทุดงนั้นท่านได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระปัทมุตระอยู่ด้วยเมื่อได้ยินเรื่องราวดังกล่าวก็เกิดความเลื่อมใสเกิดขึ้นจึงได้ขออาราธนาพระภิกษุที่มีอยู่ทั้งหมดให้มาฉันภัตตาหารที่จะถวายในวันรุ่งขึ้นพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุมีมากถึง6ล้าน8แสนองค์แต่เวเทหาเศรษฐีก็ยืนยันพระศาสดาจึงรับนิมนต์วันรุ่งขึ้นเวเทหาเศรษฐีได้ถวายทานสมอยากเพราะไม่มีภิกษุใดเหลืออยู่ในอารามเลยเว้นแต่มหานิสพะเถระที่ยังออกจากบิณฑบาตอยู่เมื่อเวเทหาเศรษฐีนิมนต์ให้เข้ามาฉันที่บ้านท่านก็ปฏิเสธว่าไม่ควรเวเทหาเศรษฐีจึงข้องใจนักว่าพระภิกษุรูปนี้มีคุณวิเศษอย่างไรหนอจึงได้ทูลถามพระพุทธองค์พระพุทธองค์ทรงตรัสอธิบายว่าดูก่อนอุบาสกเรานั่งคอยพัตตาหารอยู่ในเรือนแต่มหานิสพะเถระนั้นไม่นั่งคอยภิกษาในเรือนอย่างนี้เราอยู่ในเมืองพระมหานิสพะเถระนั้นอยู่ในป่าเท่านั้นเราอยู่ในที่มุงบังพระมหานิสพะเถระนั้นอยู่กลางแจ้งเท่านั้นดังนั้นพระมหานิสพะเถระนั้นมีคุณอย่างนี้เมื่อเวเทหาเศรษฐีได้ฟังเช่นนั้นยิ่งเกิดศรัทธาประสาทะและปักใจแน่วแน่ว่าอยากจะเป็นเอตทัคคะในด้านทุดงของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในการข้างหน้าท่านจึงทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นว่าหากทำมหาทาน7วันจะสมปรารถนาหรือไม่พระพุทธองค์จึงทรงพิจารณาแล้วทรงมีพุทธพยากรณ์ว่าท่านจะสมปรารถนาอีกแสนกับนับจากนี้ท่านจะเป็นพระสาวกที่3ของพระโคดมพุทธเจ้านั้นชื่อว่ามหากัสสปะเถระ